เรามี Zero Initial Boundary Condition ฉะนั้นเราก็จัดการ Take Laplace เข้าไปทั้งสองข้างของสมการเลยเราก็จะได้เป็นเท่า 2s บวก 1 h 2s เห็นไหมคะจับย้ายข้างเป็นสมการที่แต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราต้องการความสัมพันธ์ที่เราต้องการก็คือ h 2กับ f 0และ h 2กับ f 1เราจะเอาตรงนั้นมาได้ยังไงเราก็ไปเอาไอ้ตัว h 1มานะคะซึ่ง h 1ของเรามันคือสมการที่เท่าไหร่5นะคะเราก็เลยบอกว่าแทน5ใน10เราก็จะได้ว่าเอาไปหาสมการที่5ออกมาสมการที่5 k 1ใช่ไหม fi ลบ f 0h 2พอมาถึงตรงนี้คุณบอกว่าเราคูณกระจายเข้าไปเลยคูณตัว transfer function ข้างหน้าคูณกระจายเข้าไปเลยบอกว่าอุ้ยอย่างนี้เราได้แล้วนี่เห็นไหมเรามี fi เรามี f 0ฉะนั้น transfer ข้างหน้า transfer function ข้างหน้าตัวนี้คือคำตอบเลยไหมจะบอกว่ายังไม่ใช่สาเหตุที่ยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณดูฝั่งนี้ยังมี h 2อยู่เลยสมการคุณยังไม่ complete สมการคุณยังไม่ถูกต้องนะคะคุณจะเอาตัวข้างหน้าตัวนี้มาตอบได้เมื่อไหร่เมื่อทั้ง equation คุณเนี่ยมีแค่ inputไม่ใช่ยังมีตัวอื่นผสมปะปนมาไม่ได้ฉะนั้นคุณจะต้องย้าย h 2ตัวนี้ค่ะมาไว้ฝั่งนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะดูว่า transfer function ตัวสุดท้ายมันคือหน้าตายังไงกันแน่นะคะจับย้ายข้างมาจะได้เป็นได้แบบนี้ใช่ไหมคะทำไงดีหาคอลอนอขึ้นไปเลยนะคะคุณดูทั้งสองฝั่งของสมการส่วนหารมันหน้าตาเหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาทาว 1s บวก 1 คูณทาว 2s บวก 1 คูณเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะฉะนั้นพอจากการทำแบบนั้นอาจารย์จะได้อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะ
ไหมจากนั้นทำสัมประสิทธิ์หน้า x 2ให้เป็น1คุณได้แล้วเนี่ยคำตอบสุดท้ายฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากจะตอบว่า transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output กับ input แต่ละตัวคืออะไรก็เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าไปใช้ได้เลยซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าคุณดูตัวหารพอมันเป็น interacting system มันเป็นยังไงตัวหารของมันแทนที่มันจะอยู่ในรูปเท่า 1s บวก1คูณเท่า 2s บวก1ไม่รูปแบบมันจะดูไม่สวยงามจะต้องมีลบค่าอะไรค่าคงที่ค่าเกณฑ์ของใครคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเราจะตอบแล้วนะคะจะได้แบบนี้